วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นถึง 10:00 นตรงและวันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่วันที่9นะคะพฤษภาคม2559นะคะสดๆจาก Miracle Channel Studio อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตว์เลขค่ะครับวันนี้ก็ต้องถือว่านอกจากจะเป็นวันจันทร์ที่9แล้วยังเป็นอีก1วันนะครับที่มีความสำคัญสำหรับประเทศไทยแล้วก็หลายหน่วยงานวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันหยุดนะครับแต่ว่าบางองค์กรอย่างภาคเอกชนเนี่ยวันนี้หลายแห่งก็ทำงานตามปกติวันสำคัญที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่นั้นนะครับก็คือวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันพืชชมงคลนะครับซึ่งในปี2559นี้ตรงกับวันจันทร์ที่9พฤษภาคมครับสำหรับวันพืชมงคลคือวันที่กำหนดพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นะครับเพื่อเป็นการระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจไทยโดยมีการจัดพระราชพิธีพืชชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญซึ่งก็ต้องว่ามีสืบเนื่องกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายแล้วนะครับซึ่งพระราชพิธีนี้ก็จะกระทำกันที่ท้องสนามหลวงนั่นเองประกอบด้วย2พระราชพิธีหลักนะครับก็คือ1พิธีพืชชมงคลเป็นพิธีทำขวัญเมล็ดพืชพันธุ์ต่างๆมีจุดมุ่งหมายที่จะให้เมล็ดพันธุ์เหล่านั้นปราศจากโรคภัยและให้อุดมสมบูรณ์เจริญงอกงามดีครับส่วนพิธีที่2ก็คือพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นพิธีเริ่มต้นการไถนาเพื่อหว่านเมล็ดข้าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะเหมือนกับเป็นอนัสสัญญาณครับว่าบัดนี้ฤดูกาลแห่งการทำนาเพราะปลูกได้เริ่มขึ้นแล้วซึ่งกิจกรรมต่างๆที่จะถือปฏิบัติกันนะครับในวันพฤชมงคลนี้ก็คือมีการประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือนสถานที่ราชการรวมไปถึงการจัดนิทรรศการแสดงประวัติความเป็นมาความสำคัญของวันนี้รวมถึงพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญครับเนี่ยคุณผู้ชมได้เห็นด้านหน้านี้เนี่ยเขาบอกว่าเรียกว่าเป็นหาบทองนะคะแล้วก็หาบเงินนี่เองนะคะซึ่งสมัยนี้หรือว่าก็บอกสมัยตั้งแต่สุโขทัยมาก็จะมีการเลือกภรรยาแรกนานะอย่างปัจจุบันเนี่ยภรรยาแรกนาก็จะให้ถือเอาปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะโดยตำแหน่งส่วนเทพีนะคะเทพีคู่หาบเงินคู่หาบทองเนี่ยก็จะให้พิจารณาคัดเลือกจากข้าราชการหญิงโสดนะคะในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะที่มีตำแหน่งข้าราชการพลเรือนชั้นโทขึ้นไปมารับหน้าที่นี้นะคะเราจะสังเกตเห็นได้ทุกๆครั้งเนี่ยอย่างตอนนี้เองเนี่ยก็สามารถที่จะรับชมนะการถ่ายทอดสดได้จากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงด้วยนะคะซึ่งทุกๆปีเราก็จะมาลุ้นกันนะคะว่าพระโคเนี่ยจะเสี่ยงทายอะไรหรือแม้กระทั่งเนี่ยพญาแรกนาท่านจะเสี่ยงทายนะคะผ้าลายแบบไหนได้บ้างนะคะซึ่งความสำคัญของผ้าลายเนี่ยต้องบอกว่าเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ได้รู้นะคะว่าปริมาณของพื้นที่การเกษตรเนี่ยปีนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าพญาแรกนาเนี่ยเขาจะมีการตั้งสัตยาธิษฐานค่ะหยิบผ้าลายที่มีด้วยกันอยู่3ผืนนะคะก็มีแบบ6คืบมี5คืบแล้วก็4คืบซึ่งมีความหมายด้วยนะคะถ้าพญาแรกนาหยิบได้ผ้า6คืบเนี่ยก็จะพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนาที่ร่วมได้ผลบริบูรณ์ดีนะคะแต่ว่านาในที่ดอนนั้นจะเสียหายบ้างหรือว่าได้ผลไม่เต็มที่นักนะคะถ้าหยิบได้ผ้า5คืบนะคะก็จะพยากรณ์ว่าน้ำในปีนี้มีปริมาณที่พอดีข้าวกล้าในนาก็จะบริบูรณ์ดีนะครับพลหันมังสาต่างๆเนี่ยก็จะอุดมสมบูรณ์ดีด้วยนะคะแต่ถ้าหยิบได้ผ้า4คืบเนี่ยก็จะพยากรณ์ว่าน้ำในปีนี้จะมากค่ะนาที่ดอนก็จะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่ว่านาในที่ลุ่มนั้นอาจเสียหายหรือว่าได้ผลไม่เต็มที่นะคะเมื่อพญาแรกนานั้นหว่านข้าวและไถกลบครบ3รอบแล้วเนี่ยก็จะมีการเสี่ยงทายค่ะด้วยการนำอาหาร7อย่างมาให้พระโคเลือกกินนะคะจากนั้นก็จะมีคำทำนายจากโหรหลวงซึ่งมีความหมายของคำทำนายจากอาหารทั้ง7อย่างด้วยนะคะถ้าเป็นข้าวหรือข้าวโพดค่ะก็จะพยากรณ์ว่าธัญอาหารพลอาหารจะบริบูรณ์ดีถ้าเป็นถั่วหรืองาจะพยากรณ์ว่าพลอาหารพัฒอาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีนะคะถ้าเป็นน้ำหรือหญ้าก็จะพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญอาหารพลอาหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีและถ้าเป็นเหล้านะคะก็จะพยากรณ์ว่า
การคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศก็จะดีขึ้นเศรษฐกิจก็จะรุ่งเรืองขึ้นนั่นเองนะคะแล้วเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะได้รอฟังกันนะคะว่าปีนี้พระโคท่านจะเสี่ยงทายอะไรซึ่งปีนี้พระโคเนี่ยก็มีชื่อด้วยนะคะมีชื่อว่าเพิ่มพูนแล้วก็เป็นพระโคสำรองเนี่ยชื่อว่าเพียงแล้วก็พอนั่นเองนะคะนอกจากที่เราจะได้รับทราบมาถึงความสำคัญของวันสำคัญของฤดูศักราชของชาติแบบนี้แล้วเนี่ยยังจะได้มีโอกาสได้รู้ด้วยนะคะว่าเมื่อพระโคเสี่ยงทายแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นความสมบูรณ์จะมีมากน้อยแค่ไหนนะหรือว่าปีนี้จะแห้งแล้งมากน้อยแค่ไหนก็คงต้องรอฟังข่าวติดตามกันก็แล้วกันนะคะซึ่งหลายๆคนที่วัวทำงานในด้านของเกษตรกรวันนี้ก็เป็นอีกวันสำคัญเขาจะมีการประกาศรางวัลเกษตรกรดีเด่นด้วยนะคะเพื่อที่จะได้เป็นขวัญเป็นกำลังใจให้กับเหล่าเกษตรกรทั่วประเทศเนี่ยเขาได้มีกำลังใจนะคะที่จะเดินหน้าต่อไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดูแลพืชผักหรือว่าสวนไร่ต่างๆรวมไปถึงนอกจากดูแลในประเทศแล้วเนี่ยยังสามารถส่งออกไปถึงต่างประเทศได้นะคะต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยค่ะรวมถึงทางกระปุก .com ด้วยแต่ว่าภาพอย่างที่เราเห็นทุกปีนะมวยอย่างที่มวยบอกว่าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยให้ความสำคัญมากๆนะหลังจากแล้วเสร็จพระราชพิธีเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าพี่น้องเกษตรกรชาวนานะก็แบบจะกลูกันนะเข้าไปเก็บเมล็ดพันธุ์พืชที่ใช้ในระหว่างการประกอบพิธีนำไปบูชานะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลขอให้ไร่นาพืชผลที่เราปลูกเนี่ยมีความเจริญงอกงามวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญซึ่งเราเองก็สืบทอดประบัติถือปฏิบัติกันมาอย่างสืบเนื่องและอย่างนานครับค่ะนะและที่สำคัญเลยเราต้องบอกว่าเราให้กำลังใจกับเกษตรกรทั่วประเทศจริงๆเพราะว่าปีนี้นี่ค่อนข้างแรงมากนะคะแล้วก็อย่างหลายๆพื้นที่ก็บอกดินนี่แตกระแหงจริงๆนะเมื่อวานได้มีโอกาสได้พูดคุยกับเกษตรกรหลายท่านเขาบอกว่าปีนี้คือค่อนข้างยากมากในการที่จะหารายได้เข้ามาแต่ว่าก็สุดความสามารถด้วยนะคะที่จะดูแลพื้นที่เกษตรแล้วก็พื้นที่ต่างๆที่อยู่บริเวณรอบๆไม่ว่าจะเป็นทางอีสานเองก็ตามหรือว่าทางภาคเหนือเองก็ตามเนี่ยให้ดีที่สุดเพื่อคนไทยทั้งประเทศนั่นเองเป็นกำลังใจให้นะครับนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะนอกจากจะเป็นวันหยุดที่ทุกคนจะได้มีโอกาสได้พักผ่อนกันบ้างแล้วหรือบางคนถือโอกาสหยุดยาวกันแล้วเนี่ยเรามาชมรายการกันนะคะก็จะได้มีโอกาสได้ตรวจสอบดวงชะตาด้วยนะคะก็สามารถส่งข้อมูลกันเข้ามาได้นะคะที่ SMS พิมพ์ PD ค่ะวันวักตามด้วยชื่อนามสกุลนะคะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดคำถามระบุให้ชัดเจนเลยนะคะใครต้องการตรวจสอบเรื่องของอาชีพบอกเลยค่ะทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าหรือว่าค้าขายประเภทไหนนะคะแล้วก็ส่งข้อมูลที่ครบถ้วนมาที่422-1606ส่วนใครอยากพูดคุยกันกติกาเช่นเดียวกันนะคะก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้024960493และ024960494นะคะแต่ว่านอกจากที่จะได้ตรวจสอบดวงชะตาแล้วนะคะการส่ง SMS วันนี้คุณผู้ชมก็มีโอกาสลุ้นรับหนังสือดีๆ ด้วยนะคะซึ่งต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้ใครมีความกังวลนะเรื่องของสุขภาพบางคนกังวลเรื่องของกรรมเวรมันเป็นยังไงแล้วก็วิธีการสวดมนต์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ไขเรื่องของกรรมอุทิศบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรแผ่แม่ตาให้กับตัวเองสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้วนะคะที่จะนำมามอบให้นะคะหนังสือคาถามหาเมตตาใหญ่แก้ไขเวรกรรมนั่นเองใครอยากจะมีโอกาสได้รับก็รีบส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันเรามอบให้นะคะ10ท่านด้วยการประกาศรายชื่อผู้โชคดีท้ายรายการและ SMS ที่ส่งเข้ามาระบุคำว่าหนังสือด้วยนะคะชื่อนามสกุลรวมไปถึงจังหวัดเข้ามาให้ชัดเจนผู้ชมสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นได้นับตั้งแต่ตอนนี้เลยที่422-1606นะคะก็ต้องขอขอบกราบขอบพระคุณนะครับพระเดชพระคุณท่านพระครูภัตตกิจประสิทธิ์ท่านเจ้าวาดวัดท่าบันเทิงธรรมครับที่ได้กรุณามอบหนังสือสวดมนต์ดีๆเล่มนี้ให้กับแฟนรายการนะ10ท่านประกาศรายชื่อผู้โชคดีท้ายรายการครับแต่ว่าตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาฟังภาพรวม12ราศีกันหน่อยดีกว่านะคะว่าเริ่มต้นสัปดาห์เป็นอย่างไรจันทร์ที่9พฤษภาคม2559ครับจันทรคติการขึ้น4ค่ำเดือน6ปีวอกหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศเหนือหรือว่าทิศอุดรนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ในส่วนของงานทายดีนะครับจะมีลาภผลในเรื่องที่เกี่ยวข้องขอเพียงแค่ให้ลงมือปฏิบัติอย่าเรื่องมากนะครับ
สภาพคล่องก็สอดคล้องกับเรื่องของงานอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนามีโอกาสได้เริ่มต้นทำธุรกรรมอะไรก็ขอให้ทำซะความรักความสัมพันธ์วันนี้ยังแข็งแรงนะครับสมาชิกในครอบครัวมีโอกาสได้ใช้เวลาอยู่ใกล้ชิดกันสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะกระตือรือร้นหน่อยนะครับวันนี้อย่ามัวแต่รอฟ้ารอฝนสีบรอนเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้อย่าใจร้อนนะครับเพราะว่าลักษณะการทำงานบางอย่างภารกิจบางประเภทเราเองอาจจะต้องปล่อยให้มันเดินไปตามคันลองที่ควรจะเป็นถึงแม้ว่าเราจะทราบแนวโน้มของจุดหมายปลายทางแล้วก็ตามสภาพคล่องการลงทุนวันนี้ต้องมีแผนสำรองครับสถานการณ์มีโอกาสจะเกิดความพลิกผันเปลี่ยนแปลงได้ความรักเน้นไปที่คนมีคู่อะไรยอมได้ให้ยอมจะได้ไม่มีปัญหาสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะทุกเรื่องนะครับเสริมภาพใหญ่ให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนครับเหนื่อยนักก็หาเวลาพักนะครับวันนี้อย่าลุยรวดเดียวจนจบและงานมันจะออกมาไม่ดีนะครับสภาพคล่องยังบริหารได้ 70% ครับแม้มีเกณฑ์ต้องทำในสิ่งที่ไม่คุ้นชินความรักเน้นไปที่คนโสดคนที่คิดอยากจะมีคู่วันนี้อย่ามุ่งประเด็นไปที่เป้าหมายแต่เพียงอย่างเดียวต้องรู้จักเข้าหาคนรอบข้างจึงจะมีโอกาสได้ลุ้นครับสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะเหนื่อยนักก็พักก่อนนะเผื่อเหลือเผื่อขาดให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์สีเขียวแบบนี้ครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้เหมาะสำหรับการทำงานกับคนที่มีวัยวุฒิที่สูงกว่าไม่ได้หมายถึงปีนเกลียวนะครับเพราะวันนี้ในเรื่องของประสบการณ์ช่วยได้การเงินการลงทุนวันนี้ไม่ได้ถึงกับแย่ครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องใช้ความสามารถมากหน่อยหลายปัจจัยไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดความรักทรงๆไม่หวือหวาไม่มีเรื่องที่ทำให้ทุกข์สีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะไม่ถึงกับแย่แต่ต้องใช้ฝีมือหลักทรัพย์เงินทองกับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับวันนี้สอบผ่านในแง่ของเงินทองทั้งในส่วนการใช้จ่ายหรือการลงทุนงานก็เช่นเดียวกันครับภาพรวมถ่ายดีติดขัดหรือมีปัญหาก็จะได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบข้างมี2เรื่องครับ1เลยความรักวันนี้ถ้าไม่ได้มีปากเสียงกับคู่คนรักก็อาจจะมีปัญหาสุขภาพรวมถึงตัวคุณเองนั้นก็ระวังในเรื่องของอาการเจ็บไข้ได้ป่วยสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะแต่ผมเน้นในเรื่องของชีวิตเสริมไม่มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีกรมธรรม์ราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้ด้นสดได้เลยนะครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าการเรียนรู้ในสิ่งที่ต่างจากเดิมวันนี้ขอให้ทำด้วยความมั่นใจสภาพคล่องโดยรวมไม่มีปัญหาครับขอเพียงแค่อย่าทำในสิ่งที่ผิดหรือไปเอาเปรียบใครความรักเหมาะสำหรับการนับหนึ่งเริ่มต้นสารสัมพันธ์อย่างน้อยจะได้เริ่มจากการเป็นเพื่อนสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะอย่าเอาเปรียบใครอย่าทำในสิ่งที่ผิดลักทรัพย์เงินทองสีควันบุหรี่ครับส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้อย่าทำตัวสำคัญนะครับอย่าพยายามสร้างเงื่อนไขโดยเฉพาะคนที่มีอำนาจโดยเฉพาะคนที่ดูแลในเรื่องของกติกาข้อบังคับสภาพกล้องวันนี้คิดนอกกรอบมองหาลู่ทางใหม่ๆหาข้อมูลเยอะๆโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนความรักวันนี้อย่าโลเลครับต้องกล้าตัดสินใจโดยเฉพาะคนที่มีทางเลือกอย่าจับปลาสองมืออย่ารักเผื่อเลือกสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะหนักแน่นหน่อยโดยเฉพาะเรื่องของความรักหัวใจนะครับสีส้มส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีบอลทองราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนครับค่อนข้างมีอำนาจต่อรองวันนี้สามารถไหว้วานหรือขอความร่วมมือจากคนรอบข้างได้การเงินการลงทุนอะไรที่ไม่รู้ไม่ต้องกลัวเสียฟอร์มนะครับถ้าค้นข้อมูลด้วยตัวเองไม่พบสอบถามจากผู้รู้ก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าจะเสียฟอร์มความรักคนมีคู่อะไรไม่ดีอย่าทำครับคนโสดไม่พร้อมอย่าเริ่มครับระวังจะมีปัญหา
สีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีสิงห์ค่ะมันคงเป็นหลักเป็นฐานเน้นเรื่องของชีวิตอีก1ราศีกับสีม่วงส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมครับวันนี้เหมาะสำหรับคนที่คิดอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากหางานใหม่ก็ได้ก็พยายามสร้างโอกาสให้กับตัวเองหรือแม้กระทั่งนะครับการเปลี่ยนแปลงวิธีการในการดำเนินธุรกิจหรือการทำงานประจำสภาพคล่องโดยรวมถือว่าใช้ได้วันนี้สายป่านยาวครับมีมากพอที่จะช่วยเหลือคนใกล้ชิดความรักก็มีโอกาสได้พบเจอหรือได้ข่าวคราวจากคนรักเก่าสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะเหมาะสำหรับการเปลี่ยนแปลงแสวงหาในสิ่งที่ต่างจากเดิมเสริมเรื่องงานกับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับวันนี้ระวังมีปัญหาในเรื่องของเอกสารจะทำให้ขัดแย้งกับคนรอบข้างพูดง่ายๆหาคนผิดส่วนการเงินไม่ต้องควักเนื้อครับวันนี้มีทรัพย์เดิมหรืออะไรที่ยังใช้ประโยชน์เหมาะสำหรับการแลกเปลี่ยนยื่นหมูยื่นแมวความรักเวลามีปัญหาให้พยายามมองกลับไปหาต้นเหตุที่แท้จริงครับสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะเสริมเรื่องงานระวังมีปัญหากับเพื่อนเพราะเอกสารสีเหลืองส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีกรมธาราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมครับจงให้ความสำคัญกับเรื่องของหลักฐานความมั่นคงนะอย่ามองแต่ว่าเราจะต้องได้รีเทิร์นหรือว่าตัวเลขมากน้อยแค่ไหนสภาพคล่องก็เช่นเดียวกันครับการเตรียมสำรองวันนี้สำคัญสุดเพราะมีเกณฑ์อาจจะต้องใช้เงินในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าความรักวันนี้เวลาทะเลาะ กันอย่าปล่อยให้ข้ามวันหาโอกาสปรับความเข้าใจทันทีสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะเตรียมสำรองสภาพคล่องนะครับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้อาจจะต้องชิงดีชิงเด่นหน่อยนะครับมีโอกาสจะเกิดความขัดแย้งปัญหาภายในองค์กรภายในหน่วยงานนะครับสภาพคล่องแนวโน้มยังไหวอยู่นะและมีโอกาสจะได้ลาภผลจากการเดินทางแต่ความรักหัวใจไม่เด่นครับเวลามีปัญหาอะไรให้ผู้ใหญ่คอยช่วยประสานเป็นกาวใจสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะพูดง่ายหาที่พึ่งนั่นแหละทั้งงานและก็หัวใจนะครับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวและนี่คือภาพรวมของ12ราศีนะคะเริ่มต้นสัปดาห์แบบนี้นะคะแต่ว่าช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMSให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันและก็อย่าลืมนะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนโดยเฉพาะวันที่เดือนพ.ศ.เวลาเกิดใครเกิดในช่วงราวต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนนะคะส่วนใครต้องการตรวจสอบเรื่องของลัคนาราศีก็ต้องบอกด้วยนะคะว่าตัวเองเกิดที่จังหวัดไหนช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่นะคะส่งข้อมูลทั้งหมดนี้มาที่4221606ส่วนใครอาจจะลุ้นเป็นผู้โชคดีได้รับหนังสือดีๆนะคะที่เราจะมอบให้ประกาศรายชื่อผู้โชคดีท้ายรายการวันนี้10ท่านด้วยกันนะคะก็รีบส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันนะคะแล้วก็วงเล็บว่าหนังสือเข้ามาด้วยนะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ